บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยกตัณหาขึ้นเป็นทุกขสมุทัยจำแนกเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพิ่งได้แสดงอธิบายมาแล้วต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสจำแนกแจกแจงแสดงต่อไปอีกว่าตัณหานั้นเกิดขึ้นในที่ไหนตั้งอยู่ในที่ไหนก็ได้ตรัสตอบเองว่าตัณหานั้นเกิดขึ้นในปิยรูปรูปเป็นที่รักสาตรูปรูปเป็นที่ชอบใจสำราญใจแล้วจึงได้ตรัสชี้ว่าปิยรูปรูปเป็นที่รักสาตรูปรูปเป็นที่ชอบใจสำราญใจนั่นคืออะไรก็ได้รัดจำแรกออกไปอีก10หมวดสำหรับให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาดังที่จะได้นำมาแสดงต่อไปหมวดที่หนึ่งนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมโนคือใจเป็นปิยรูปสาตรูปหมวดที่สองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวหมวดที่หนึ่งก็มี6มีตาเป็นต้นม
็ได้แก่อายตนะภายใน6หมวดที่2ก็มี6ได้แก่อายตนะภายนอก6เป็นปิยรูปสาตรูปอายตนะภายในและอายตนะภายนอกก็มีอยู่ที่กายใจนี้เองไม่ใช่ในที่อื่นแม้ในหมวดต่อไปก็มีอยู่ที่กายใจนี้เช่นเดียวกันหมวดที่3ก็ได้แก่จักขุวิญญาณความรู้ทางจักษุคือดวงตาอันได้แก่เห็นรูปทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูก็ได้แก่ได้ยินเสียงทางหูคานะวิญญาณความรู้ทางคานะคือจมูกก็ได้แก่ทราบกลิ่นทางจมูกจิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นก็ได้แก่ทราบรสทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายก็ได้แก่ทราบผลทพะสิ่งถูกต้องทางกายมโนวิญญาณความรู้ทางมโนคือใจก็ได้แก่รู้หรือคิดธรรมะคือเรื่องราวทางใจหมวดที่4ก็ได้แก่สัมผัสความถูกต้องอันเป็นความรู้ที่สูงขึ้นจากวิญญาณคือจิตกระทบถูกต้องกับอารมณ์คือเรื่องราวมีเรื่องรูปเป็นต้นนั้นตั้งต้นแต่จักขุสัมผัสสัมผัสคือใจกับอารมณ์จิตกับอารมณ์กระทบกันทางตาโสตสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางหูคานะสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางจมูกจิวหาสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางลิ้นกายสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางกายมโนสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางมโนคือใจหมวดที่5เวทนาคือความรู้ที่สูงขึ้นจากสัมผัส
มีสัมผัสเป็นเหตุให้เป็นเวทนาคือรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันได้แก่จักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูคานะสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกผิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายมโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางมโนคือใจหมวดที่6ก็เป็นความรู้ที่สูงขึ้นจากเวทนาคือสัญญาความจำได้หมายรู้อันได้แก่รูปสัญญาสัญญาในรูปสัตตสัญญาสัญญาในเสียงคันธสัญญาสัญญาในกลิ่นรสสัญญาสัญญาในรสโหฏฐัพพสัญญาสัญญาในสิ่งถูกต้องธรรมสัญญาสัญญาในธรรมะคือเรื่องราวทางใจหมวดที่7ความรู้ที่สูงขึ้นจากสัญญาคือสัญเจตนาความจงใจอันได้แก่รูปสัญเจตนาความจงใจในรูปอันหมายถึงความคิดปรุงหรือปรุงคิดรูปสัตตสังเจตนาความจงใจในเสียงคือคิดปรุงหรือปรุงคิดเสียงคันธสังเจตนาความจงใจในกลิ่นคือคิดปรุงหรือปรุงคิดกลิ่นรสสัญเจตนาความจงใจในรสคือคิดปรุงหรือปรุงคิดรสโผฏฐัพพสัญเจตนาความจงใจในโผฏฐัพพคือความคือสิ่งถูกต้องคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดในโผฏฐัพพสิ่งถูกต้องธรรมสัญเจตนาสัญเจตนาความจงใจในธรรมะคือเรื่องราวอันใดแก่ความคิดปรุงหรือปรุงคิดเรื่องราวต่างๆหมวดที่8ก็ได้แก่ตัวตัณหาเองที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งสัญเจตนาความจงใจหรือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนั้นอันแรกแก่รูปตัณหาตัณหาในรูปตัตตัณหาตัณหาในเสียงคันธตัณหาตัณหาในกลิ่นรสตัณหาตัณหาในรสโหฏฐัพพตัณหา
ัณหาในโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องในธรรมตัณหาตัณหาในธรรมะคือเรื่องราวหมวดที่9เป็นความรู้ที่สืบจากตัณหาอันได้แก่วิตกคือความตรึกนึกคิดมีลักษณะเป็นความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อันได้แก่รูปวิตกตรึกนึกคิดในรูปสัทธวิตกตรึกนึกคิดในเสียงคันธวิตกตรึกนึกคิดในกลิ่นรสวิตกตรึกนึกคิดในรสโผฏฐัพพวิตกตรึกนึกคิดในโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องธรรมวิตกหรือวิตกะตรึกนึกคิดในธรรมะคือเรื่องราวจึงมาถึงหมวดที่10อันแรกแก่วิจารณ์คือความตรองซึ่งมันเกิดสืบเนื่องขึ้นจากวิตกคือความตรึกนึกคิดก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งอันได้แก่รูปวิจารณ์ความตรองในรูปสัทธวิจารณ์ความตรองในเสียงคันธวิจารณ์ความตรองในกลิ่นรสวิจารณ์ความตรองในรสโผฏฐัพพวิจารณ์ความตรองในโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและธรรมวิจารณ์ความตรองในเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่ละหมวดเป็นปิยรูปรูปเป็นที่รักสาตรูปรูปเป็นที่ชอบใจสำราญใจและก็หมวดละ6หมวดละ6ทั้งหมดนี้รวมลงในกายและใจนี้เองทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการของจิตใจพร้อมทั้งกายของทุกๆคนตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่ในกระบวนกายของกายใจทั้ง10หมดนี้และทุกคนอาจพิจารณาจำแนกดูได้ที่กายใจของตัวเองแต่ต้องมีความเข้าใจว่าชื่อของหมวดทั้ง10หมวดนี้เป็นสมมติบัญญัติคือเป็นสมมติธรรมบัญญัติธรรมสำหรับเรียกร้องกระบวนการของจิตใจทั้งหมดทุกคนนั้นเมื่อจิตรับอารมณ์คือเรื่องราวโดยปกติ
ก็รู้สึกเหมือนว่าหากจะเกิดตัณหาก็เกิดตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากขึ้นทันทีเป็นกามตัณหาบ้างภวตัณหาบ้างวิภวตัณหาบ้างบังเกิดขึ้นที่จิตใจนี้มีอาการให้รู้ได้และหากพิจารณาจำแนกดูแล้วก็จะจำแนกได้ตามกระบวนการทั้งสิบหมวดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ซึ่งบรรดาอารมณ์คือเรื่องของจิตที่จิตคิดนึกยึดถืออยู่อันเป็นที่ตั้งของตัณหาทั้งหลายหากพิจารณาจับดูตามที่ตรัสสอนไว้ก็จะเห็นตามได้ตามเป็นจริงว่าตั้งต้นมาจากอายตนะภายใน6อายตนะภายใน6ภายนอก6ของตนนี่เองที่มาประจวบกันเช่นตามาประจวบกับรูปเป็นต้นต้องตั้งตนจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกดังนี้แล้วจึงมาถึงวิญญาณคือเป็นความรู้ของจิตนี้เองที่เริ่มขึ้นปรากฏเป็นเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นซึ่งทุกๆคนมีอยู่ซึ่งเป็นความรู้อย่างหนึ่งของจิตเป็นความรู้ที่เป็นขั้นต้นแล้วจึงเป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นสัมผัสจิตกับอารมณ์ประจวบกันสัมผัสการกระทบกันเป็นความรู้ที่สูงขึ้นกว่าวิญญาณแล้วเป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นเวทนารู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็เป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นสัญญาจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงได้เป็นต้นแล้วจึงเป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นรู้จักปรุงคือคิดปรุงหรือปรุงคิดเป็นสัญเจตนาความจงใจเมื่อมีความคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นคือปรุงรูปปรุงเสียงนั่นเองจึงเกิดเป็นตัณหาซึ่งเป็นความรู้ที่สูงขึ้นมาอีกและเมื่อเป็นตัณหาก็เป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นวิตกคือตรึกแล้วเป็นวิจารคือตรองกระบวนของจิตใจย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้ในอารมณ์ทั้งหลายทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนจำแนกเอาไว้
สำหรับหัดจับมาพิจารณาดูใจของตัวเองดูกระบวนการจิตใจตัวเองที่เป็นไปโดยลำดับเป็นญาตะปริญญากำหนดรู้สิ่งที่รู้หรือกำหนดรู้ความรู้คือความรู้ที่เป็นกระบวนการของจิตใจอันเป็นธรรมชาติธรรมดานี้มีทุกคนจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาและก็ให้กำหนดรู้ตัวความรู้ของจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จับพิจารณาเป็นตีรณปริญญาแล้วจึงจะถึงขั้นละซึ่งเป็นมหานาปริญญาต่อไปเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังให้เข้าใจสมมติบัญญัติซึ่งเป็นสมมติธรรมบัญญัติธรรมนี้แล้วดูเข้ามาที่จิตใจของตัวเองจับพิจารณาดูแล้วก็พึงเข้าใจว่าคำว่าปิยรูปสาตรูปนี้ยกรูปขึ้นมาอย่างเดียวแต่ความหมายนั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะรูปที่เป็นวัตถุแต่หมายถึงกระบวนการของจิตใจทุกข้อทุกบททุกอย่างทั้งที่เป็นรูปและทั้งที่ไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นจึงมักจะแปลกันว่าสิ่งหรือแปลรวมๆว่าที่เช่นตัณหาเกิดขึ้นในปิยรูปสัตตรูปก็แปลกันว่าเกิดในที่เป็นที่รักในที่เป็นที่ชอบใจสำราญใจเอาคำว่าที่เอาคำว่าที่มาใช้หรืออาจจะแปลว่าสิ่งปิยรูปสิ่งเป็นที่รักสาตรูปสิ่งเป็นที่ชอบใจสำราญใจฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจถ้อยคำดังนี้คือใช้คำว่ารูปกว่าจริงเมื่อปิยรูปสัตตรูปกว่าจริงแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจำเพาะรูปที่เป็นวัตถุซึ่งใช้ในที่ทั้งปวงแต่หมายถึงทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะทั้งธรรมะคือเรื่องราวและทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดทั้งวิญญาณทั้งสัมผัสทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสัญเจตนาทั้งตัณหาเองและทั้งวิตกทั้งวิจารเป็นรูปหมดเป็นปิยรูปสาตรูปหมดคือเป็นที่ตั้งนั่นเองอันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจสำราญใจซึ่ง
ตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่ในปิยรูปในสาสรูปทั้งปวงนี้จึงเป็นทุกขสมุทัยขึ้นต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งความสงบสืบต่อไป